คุณณัฐวุฒิสายเกลือนะครับได้ตอบอนาคตหลังจากแยกทางกับเพื่อไทยผมโดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง7ปีผมคิดว่าผมอาจจะหยุดการเมืองเลยด้วยซ้ำคนเก่งๆคนใหม่ๆมีอยู่มากเรื่องนี้ไม่สง่างามมาถูกต้องแต่ว่าเมื่อมากับเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นว่าจะมาทำงานเพื่อแก้ไขปัญหานะครับต้องให้เขาพิสูจน์ตัวเองและเขารับผิดชอบต่อประชาชนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นผมว่าคราวนี้หมดหน้าตักพังเป็นพังครับแต่คนตัดสินใจคือประชาชนในการเลือกตั้งมาดูคนเสื้อแดงอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นไอคอนสำคัญของการนำในปี 53-54 และก่อนหน้านั้นก่อนจะมีนปช.เป็นนปก.นะครับคุณณัฐวุฒิสายเกลือนะครับได้ตอบอนาคตหลังจากแยกทางกับเพื่อไทยฝาก141ส.ส.ลุยต่อกฎหมายอย่าทิ้งคนเสื้อแดงแล้วกันนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ลาจากเพื่อไทยแล้วเต็มตัวหรือยังนะครับหลังจากไปจับมือสองลุงเพราะมันขัดกับสิ่งที่คุณณัฐวุฒิปราศัยไว้บนเวทีอย่าง 100% นะครับเรียกว่ากลับหลังหันจะใช้วิธีการม้วนข้างม้วนซ้ายม้วนขวาหรือกระโดดกลับหลังหันเนี่ยไม่ทราบนะครับแต่มันขัดต่อสิ่งที่ปราศัยบนเวทีอย่างยิ่งนะครับเพราะงั้นวันนี้อนาคตคุณณัฐวุฒิสายเกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยถูกจับตามองนะครับเพราะเป็นคนหนึ่งที่นำประชาชนไปแล้วก็เจอกับสิ่งที่เลวร้ายต่อชีวิตทรัพย์สินครอบครัวและก็คุกตารางนะครับให้สัมภาษณ์ในรายการคุยนอกจอของคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาคุณสรยุทธ์เนี่ยถามตอนหนึ่งว่าเขาเคยบอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยจับมือกับสองลุงรัฐบาลพังคุณณัฐวุฒิกล่าวว่าเดินยากมากแต่เมื่อถึงการตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดนี่แกใช้คำนี้นะครับภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากผมก็เอาใจช่วยนี่แกใช้คำนี้นะครับอยากให้พรรคทำสำเร็จในสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้ประกาศไว้กับประชาชนอยากให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ชั้นฉบับอยากให้มีการผ่านพรบ.ปปช.และก็พรบ.วิธีพิจารณาความในศาลฎีกานักการเมืองซึ่งจะส่งผลให้ญาติผู้เสียชีวิตในคดีสลายการชุมนุม53ที่ราชประสงค์แยกคอกวัวสามารถฟ้องศาลได้โดยตรงโดยคดีนี้กำลังจะหมดอายุความใน7ปีผมได้ฝากฝังกับเพื่อนๆน้องๆส.ส.ว่าถ้าพรรคจะเสนอกฎหมายนี้ซึ่งต้องเสนอและต้องเสนอเป็นลำดับต้นๆด้วยถ้าไม่เสนอเจอผมแน่นะครับจริงๆคนอยากให้เจอคุณณัฐวุฒิตั้งแต่จับมือ2ลุงนี่แหละแต่ว่าอ่ะคุณณัฐวุฒิไม่ติดใจประเด็นนี้ก็ถ้าไม่เสนอกฎหมายช่วยเรื่องนั้นตบัดสัตว์ไม่เป็นไรถ้าไม่เสนอเรื่องนี้ก็เจอผมแน่แกบอกงี้นะฮะแต่ถ้าเสนอกฎหมายนี้ผมขอทั้ง141เสียงของพรรคเพื่อไทยเข้าเสนอชื่อผลักดันกฎหมายนี้สำเร็จและขอพรรคก้าวไกลให้ช่วยด้วยนะครับจริงๆควรจะเจอคุณณัฐวุฒิตั้งแต่นิรโทษกรรมสุดซอยและประชาชนไม่ได้กฎหมายตัวนี้มานะครับคุณสรยุทธถามว่าแต่การที่เอาพรรคร่วมรัฐบาลเขาอาจจะไม่อยากทำให้นะนายณัฐวุฒิกล่าวว่าผมไม่สนใจแต่พรรคเพื่อไทยต้องทำเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ทิ้งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อในใจของคุณเศรษฐาทวีสินผมเชื่อในใจของนางสาวแพทองธารชัยวัฒน์ผมเชื่อในใจในหัวใจของคนหลายคนคุณสรยุทธถามว่าเข้าใจการตัดสินใจของเพื่อไทยหรือไม่ที่บอกว่าเพราะรัฐธรรมนูญหรือมาตรา272เป็นเพราะเราไม่แลนสไลด์เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคุณณัฐวุฒิกล่าวว่าเข้าใจหลักใหญ่ใจความมันก็คือเรื่องกติกาที่เขาเขียนไว้เพื่อจะสกัดอำนาจของประชาชนจากการเลือกตั้งให้ได้มากที่สุดดังนั้นเมื่อกติกาเป็นข้อจำกัดมาถึงเพื่อไทยต้องตัดสินใจผมเข้าใจนะครับแต่ไปด้วยไม่ได้คุณหมอชลน่านยังไปด้วยได้เลยนะนี่จับมือสองลุงแล้วชลน่านยังนั่งซื่อตาใสลาออกจากหัวหน้าพรรคไปยังไม่ลาออกนะครับจริงๆมันไม่ควรจะทนจะแถกันไปจริงๆควรจะลาออกให้มันหมดอนาคตทางการเมืองไปเลยแต่แกก็ไม่ทำนะครับเพราะว่าอย่างว่าแหละครับคนเล่นการเมืองได้มันต้องแบบว่าหน้าซื่อตาใสอย่างนี้แหละครับคุณสรยุทธถามต่อไปว่าตลอดแยกตลอดไปหรือว่าแยกแค่2ปี4ปีนะครับถ้ามีเลือกตั้งอีกจะมาช่วยหรือไม่ณัฐวุฒิถามว่าผมโดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง7ปีผมคิดว่าผมอาจจะหยุดการเมืองเลยด้วยซ้ำคนเก่งๆคนใหม่ๆมีอยู่มาก3ต่อไปครับไม่รู้สึกว่าพรรคในคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยหักหลังหรือนายณัฐวุฒิกล่าวว่าไม่ครับผมไม่มีทางพูดถึงพวกเขาเหล่านั้นไม่ว่าผมจะรู้สึกอย่างไรก็ตามแต่มันอยู่ในใจผมเข้าใจและเอาใจช่วยให้เดินไปข้างหน้าผมส่งตรงนี้ส่วนตัวผมเป็นห่วงนายเศรษฐาผมอยากจะยืนนะผมอยากจะยืนเป็นเพื่อนนายเศรษฐาจนถึงวันที่มั่นใจว่าได้รับการโหวตเป็นนายกแล้วคุณสรยุทธถามว่านายเศรษฐาเคยชื่นชมคุณนะว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวสูงเข้าใจการเมืองช่วยหาเสียงตลอด3เดือนแสดงว่าผูกพันกันมากทำให้นายเศรษฐาตัดสินใจผันตัวจากนักธุรกิจเป็นนักการเมืองคุณณัฐวุฒิกล่าวว่าครับคุณอุ๊งอิ๊งก็เหมือนกันผมก็รักแกและผมก็พยายามสุดความสามารถที่จะให้พรรคบรรลุเป้าหมายคุณสรยุทธถามต่อไปว่าพรรคเพื่อไทยแพ้เลือกตั้งถือเป็นความผิดพลาดคาดหมายมากนะครับซึ่งตอนนั้นซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นใครเขาก็พูดว่านะใครเขาก็พูดว่า
เอาลุงหรือไม่เอาลุงนี่แหละฮะนี่เป็นคำถามนะคุณณัฐวุฒิก็เลยตอบว่าผมเชื่อในความคิดของผมว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลต้องพยายามร่วมกันเพื่อหาทางออกเพื่อข้ามพ้นข้อจำกัดของกติกาแบบนี้ให้ได้สำหรับผมเนี่ยผมเชื่อโดยสิ้นข้อสงสัยนะครับว่าพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลไม่ได้ไม่ใช่ว่าตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่เป็นรัฐบาลไม่ได้เลยด้วยเครือข่ายอำนาจฝ่ายอนุรักษ์นิยมเขาสกัดขัดขวางทุกทางและผมก็เคยโพสต์เฟซบุ๊กนะครับว่ารัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยที่จะตั้งสำเร็จได้พรรคเพื่อไทยต้องเป็นคนตั้งและเมื่อมาถึงจุดที่ไม่สามารถตั้งได้ผมจึงตัดสินใจเพราะมันอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่ผมทำมาตลอดชีวิตคุณสรยุทธถามต่อไปว่าถามว่าเคยบอกผู้บริหารพรรคหรือไม่ว่ารอ10เดือนในณัฐวุฒิกล่าวว่าไป10เดือนผมว่าผมว่ายืนไม่ถึงนะฮะรัก10ล้อรอ10โมงได้แต่ถ้ารอถึง10เดือนนะครับอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะไม่รอเขาจะเล่นงานขั้วพรรคร่วมและสำลักสายบอบช้ำอาจจะมีการยุบพรรคการเมืองมายุบพรรคการเมืองแล้วตั้งพรรคใหม่สสอาจจะตามไปไม่ครบอาจจะมีงูเห่าของจริงกับของปลอมมันปนกันอยู่ทุกพรรคนะครับในเพื่อไทยก็มีในก้าวไกลก็มีที่พร้อมจะโดนตกไปได้ในช่วงเวลา10เดือนไม่ใช่เวลาที่อีกฝ่ายซอยเท้ารออยู่กับที่มันคือสถานการณ์รบกันเพราะเขาขาดแค่60เสียงถ้าเขาหาได้ครบ250เสียงเขาก็พร้อมจะจัดตั้งรัฐบาลคุณสรยุทธถามต่อไปว่าไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่หันกลับไปด่าใช่ไหมคุณณัฐวุฒิกล่าวว่าไม่ครับหันมาตีพี่ตีน้องมันไม่ใช่วิถีของผมเอ้านี่นะหันมาตีพี่ตีน้องไม่ใช่วิถีของผมนะครับคุณสรยุทธถามต่อไปว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยไม่สง่างามคุณณัฐวุฒิกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่สง่างามมาถูกต้องแต่ว่าเมื่อมากับเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นว่าจะมาทำงานเพื่อแก้ไขปัญหานะครับต้องให้เขาพิสูจน์ตัวเองและให้เขารับผิดชอบต่อประชาชนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นผมว่าคราวนี้หมดหน้าตักพังเป็นพังครับแต่คนตัดสินใจคือประชาชนในการเลือกตั้งนะพังเป็นพังนะครับนะต้องยอมแหกกับสิ่งที่ปราศัยไว้คุณสรยุทธถามต่อไปว่าไม่คิดว่าพรรคเพื่อไทยจะโดนหลอกนายณัฐวุฒิกล่าวว่าให้เวลาเป็นตัวอธิบายดีกว่าและถามต่อไปครับภาพของนางสาวไพรทองทาที่บอกว่าปิดสวิตช์3ปอปิดสวิตช์สวถูกเย้ยหยันไม่เจ็บปวดแทนหรือคุณณัฐวุฒิกล่าวว่าเจ็บสิครับเพียงแต่ว่านี่คือสิ่งที่คนผู้ประกาศตัวลงสนามการเมืองเมื่อเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ต้องพิสูจน์ตัวเองและรับการตัดสินใจของประชาชนต่อไปคนส่วนใหญ่จะตัดสินใจอย่างไรพรรคเพื่อไทยปฏิเสธไม่ได้ต้องยอมรับและรับผิดชอบกับมันคุณสรยุทธถามว่ามั่นใจว่านายเศรษฐาได้ไหมคุณณัฐวุฒิกล่าวว่าผู้ใหญ่คนสำคัญในพรรคยืนยันว่าได้แน่นอนแต่จากที่ติดต่อกับสวที่พอรู้จักมีสายสัมพันธ์กลุ่มนั้นยืนยันว่าจะยกมือให้ส่วนตัวผมว่าปลอดภัยแล้วเชื่อแบบนั้นจึงตัดสินใจที่จะออกมาแต่ความเป็นเพื่อนยังอยู่ในส่วนของอนาคตไปช่วยหาเสียงให้พรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมหรือจะย้ายไปอยู่พรรคก้าวไกลไหมนะครับแกบอกว่าผมไม่ได้คิดเลยตอนนั้นคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจะทำพรรคตอนแรกก็มาหาผมเหมือนกันตั้งแต่ที่ยังไม่มีชื่อพรรคอนาคตใหม่ด้วยแต่ตอนนั้นพรรคเพื่อไทยโดนปฏิวัติอยู่นะครับจะให้ผมเดินออกจากบ้านทั้งที่โดนปฏิวัติอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวผมวิถีคนไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เนี่ยคุณก็ต้องซื่อสัตย์ต่อมิตรภาพนะครับไม่ต้องพิสูจน์ว่ามิตรภาพนั้นเป็นของจริงหรือของปลอมซื่อสัตย์ไว้ก่อนนะครับมิตรภาพก็คือมิตรภาพเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ก็คิดว่าคงได้สาระมากมายในทิศทางทางการเมืองแล้วก็ได้เห็นดูการเมืองต้องดูผู้คนเลยครับว่าผู้คนที่ประกอบอยู่ภายในรวมถึงคนที่มีบทบาทหน้าที่ต่างๆจะมีความซื่อสัตย์จะมีความมั่นคงในคำพูดของตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580